ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยากเข้าแคน CG นะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กด Subscribe คลิปนี้แล้วก็มาดูรายละเอียดกันนะครับว่าวิธีเข้าแคน CG ต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มารับชมคลิปกันได้เลยWięc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach kam. Na palcach kam.ก็โอเคครับวันนี้นะครับก็กราบสวัสดีเลยนะครับปิดลักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้เลยนะครับแน่นอนว่าพี่แมวอยากจะเรียกว่าเป็นข่าวดีดีกว่าสำหรับคนที่อยากเข้าแคน CGGGGG นะครับผมนะตอนนี้ก็พี่เต่าก็กลับมาทำเป็นสาขา1และสาขา2แล้วนะครับแต่ตอนนี้พี่แกกลับมาอยู่สาขา1แล้ววันนี้นะครับก็มาอยู่ดีกับหัวข้อและนั่งของเทสเข้าแคน CG การเข้าแคน CG เนี่ยต้องมีอะไรบ้างต้องทำอะไรกันบ้างนะครับมาก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องพูดก่อนเลยว่าในสมาชิกตอนนี้ในแคนเดี๋ยวเราพูดกันโดยรวมก่อนนะครับก็รายละเอียดเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งหมด41คนแล้วนะครับคนเดิมๆแคตเตอร์คนเก่ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเป็นพี่แมวหรือไม่ก็เป็นพี่หมูบ็อกซ์กินนะครับหรือไม่จะเป็นพี่ปุ๊กพี่แสนสวยพี่ลูกเต่านะครับหรืออาจจะเป็นทางด้านของพี่จัดนะครับพี่เต่า CG พี่จีน่านะครับแล้วก็มีทางด้านของบุญเตยด้วยนะครับแล้วก็เป็นพี่บอล BM ไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของลุงประหลัดด้วยนะครับแล้วก็พี่อเล็กทีเอ็มพีนะครับแล้วก็พี่ดอสซี่นะครับแหมพูดติการขอโทษด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีพี่จัดมินแล้วก็พี่ปัดนะครับก็แคสเตอร์แบบว่าชื่อเสียงดังทั้งนั้นนะแต่ละคนอยู่นะครับก็นะก็เรามาทราบรายละเอียดก่อนเลยว่าตอนนี้แคนก็มีทั้งหมด41คนแล้วนะครับก็รู้สึกว่าว่าง9ที่นะครับแต่วันนี้นะครับพี่แมวจะมารับคนเข้าแคนเพียงแค่2คนนะครับก็แน่นอนเลยนะครับว่ากติกาการเข้าเทสเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ขอพูดเรื่องของการเข้ามากรอกเอกสารข้อมูลนะครับแน่นอนว่ากฎที่1เลยเนี่ยพี่แมวอยากได้คนที่อายุ18ปีขึ้นไปอาจจะ18ปีขึ้นไปแหละพี่แมวคิดว่า CG เนี่ยต้องการที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าคนในแคร์เนี่ยมีผู้ใหญ่เยอะนะก็คือเด็กก็มีน้อยมากนะครับแบบว่ามันก็มีน้อยแหละจริงๆส่วนมากเป็นพวกผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับก็แบบพวกวัยรุ่น18ถึง20อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวการแจ้งนะครับก็เพียงแค่น้องเลยนะครับแต่พี่แมวจะสอนดูกันเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลเนี่ยเราควรมีอะไรบ้างและการแจ้งข้อมูลนะครับทุกคนต้องดูให้จบนะครับเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจแต่ถ้าทุกคนดูไม่จบทุกคนจะไม่รู้ว่าทุกคนส่งข้อมูลมาให้ครบพี่แมวก็จะไปเทสนะครับอย่างแรกเลยนะครับการข้อมูลการดูเลยครับ1นะครับทุกคนต้องมีอายุ18ปีเพราะพี่แมวคิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยควรดีครับเพราะว่าเป็นเด็กเนี่ยมันจะงองแงงเกินไปแล้วเวลาแบบแบบว่าเอ้ยแบบผมแบบเข้าแคมป์ไปแล้วแบบแบบอยากเล่นกับพี่เต๋าอยากเล่นกับพี่หมูอยากเล่นกับพี่แมวอยากเล่นกับพี่เล็กพี่โดนเงี้ยผมไม่ได้เล่นแบบอยากจะเล่นกับทุกคนในแคมป์แต่แน่นอนว่าทุกคนน่ะล้วนแบบว่ามีสตรีมเมอร์แล้วก็มีผู้เล่นแบบปกติพี่แมวก็อาจจะไม่ได้เล่นกับพวกพี่หมูพี่เต๋านะครับแล้วก็จริงๆพี่แมวไม่ได้เล่นกับพี่หนูพี่เต๋าหรือพี่แมวอาจจะต้องไปนัดล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเวลาไม่ค่อยได้ตรงกันพี่หมูต้องมีสตรีมบางคนมีทำคลิปบางคนมีอะไรแบบว่าไม่ได้บอกกันแต่ก็อาจจะเข้ามาเล่นกันอาจจะมีทำคลิปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอเรียกอายุกันเลยนะครับส่วนสองนะครับก็เป็นคนที่คิดว่ามั่นใจในตัวเองดีกว่ามั่นใจมีฝีมือเป็นคนที่เล่นประจำแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเล่นบ่อยเล่นประจำอาจจะวันหนึ่งสองสามชั่วโมงมีแบบเก็บแต้มแคนให้หรืออะไรเงี้ยขยันเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก็ไม่ได้จะเล่นอะไรทั้งวัน24ชั่วโมงนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับแล้วก็อย่างที่3นะพี่เอาคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของการเข้ากับคนในแคนนะครับแน่นอนว่าแคนเนี่ยก็เงียบนะครับเพราะว่าก็จริงๆแล้วแคน CG เนี่ยพี่เต๋าเนี่ยพี่แกเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้แบบว่าคนในทีมไม่ว่าจะเป็นสาขา1หรือสาขา2นะครับก็มีทางด้านของสปอนเซอร์ให้ในการแข่งขันโหมดดูโอพอน้องๆแบบว่าอ่ะแบบว่าไม่มีเงินแข่งอ่ะพี่เต๋าอาจจะให้แบบน้องๆไปแข่งนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีแค่บางตี้นะครับที่ได้ไปส่งแข่งนะครับเพราะว่าแต่ละแคนเนี่ยพี่คิดว่าแคน CG เราจะไม่ได้ลงเยอะนะครับไม่ได้ลงหลายๆการแบบไม่ได้ลงหลายๆรายการนะครับก็ลงเพียงแค่จำกัดรายการใหญ่ๆหรือรายการเล็กๆอะไรยิบย่อยก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่ได้ลงแบบว่ารายการนึงลงแม่ง10ทีมอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าพี่แมวก็คิดว่าเขาก็แบ่งๆกันไปนะครับตามงบนะครับตอนนี้ก็สาขาตอนนี้มีรองแคนนี่ก็มีทั้งหมดมีพี่แมวนะตอนนี้พี่แมวก็มีเป็นรองแคนนะครับก็สามารถรับได้เลยแต่พี่แมวก็ต้องปรึกษาพวกพี่จีน่ามากกว่าเพราะว่าพี่จีน่าก็เป็นเหมือนเป็นหัวแคนรองมาจากพี่เต๋าเลยแต่แค่ใส่ยศรองแคนเฉยๆจริงๆอ่ะพี่จีน่าได้เป็นหัวแคนนะครับแต่พี่เต๋าก็ให้พี่เต๋าเป็นหัวแคนเพราะว่าเขาเกรงใจนะครับแล้วก็พี่หมูพี่แมวแล้วก็พี่จีน่านะครับแล้วก็พี่เต๋านะครับตอนนี้ก็เป็นคนที่สามารถรับคนเข้าแคนได้4คนนะครับแน่นอนว่าการเทสเนี่ยพี่แมวคิดว่าน่าจะทุกคนก็ให้ความสนใจเยอะนะครับก็โอเคครับส่วนเรื่องอายุเรื่องสกอร์นะครับโอเคเราดูเรื่องสกอร์คิวกันดีกว่านะครับง่ายๆครับน้องๆเพียงแค่เข้ามาในโหมดอันนั้นของโปรไฟล์นะครับแน่นอนว่าเนี่ยน้องๆก็เข้าเอาน้องๆเนี่ยกรุณานะครับแคปทางด้านของโหมดพี่แมวขอดูโหมดจัดอันดับอย่างเดียวนะครับแล้วกดทางด้านของรายละเอียดอย่างนั้นแล้วก็แคปน
นานะครับแน่นอนว่าคิวแอนเดทพี่แมวทำไมน้อยจังนะครับแน่นอนว่าพี่แมวอยู่แคมป์ซีจีมานานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคิวแอนเดทพี่แมวเยอะมากครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือพี่แมวพยายามจะแบบเปลี่ยนรหัสเล่นแต่พี่แมวคิดว่าแบบเออเสียดายว่าแม่งเติมมาแล้วก็เล่นมานานด้วยชุดแรงมันเยอะคือแบบเออสกอร์ก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าเราก็ทำแต่งานเราทำแต่คลิปแต่ถ้ารายการแข่งใหญ่ๆพี่แมวก็จะลงให้แต่ละทีมนะครับก็แน่นอนว่าแต่ถ้าใครจะเข้ามาใหม่เนี่ยขอเถอะครับควร B นะครับสำหรับ Q and R Q Anet พี่อยากคิดว่าพี่แมวขอเอาเป็น4ขึ้นเลยกว่านะ 4.00 นะครับในหมดแต่อันดับในหมดทีม4นะครับแล้วก็ต้องเล่นแบบหลายๆเกมก็คือต้องเล่นประมาณ 1,000 เกมขึ้นไปนะครับแล้วก็ว่ากันไปนะส่วนใครที่ถนัดหมดโซโล่หรือหมดดูโออะไรก็สามารถส่งข้อมูลมาได้นะครับในหมดอาจจะเรียกว่าอะไรกว่าค่าเฉลี่ยของแต่อันดับดีกว่านะขอไม่เอาทั่วไปหรือตลอดชีพนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเฟี้ยวพี่วังอยากเห็นคนแบบว่าไล่ยิงโหดในแรงนะครับนะครับก็แนะนำว่ากดก็ประมาณนี้นะครับก็ส่งเอกสารข้อมูลเลยนะครับพี่เอาคิดว่าส่งเอกสารข้อมูลเนี่ยควรที่แบบว่าถ้าหากว่ามีสปอนเซอร์ไม่มีพี่เต๋าก็จัดส่งให้ลงหลายๆรายการถ้าคุณมีฝีมือแนะนำว่าการเทสเนี่ยก็จะมาจากพี่แมวด้วยแต่วันนี้พี่แมวจะเทสแค่2คนนะครับย้ำนะครับเพียงแค่2คนนะครับก็คือพี่แมวจะเทสแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้นะครับพี่แมวจะทำยังไงล่ะเรื่องการเทสง่ายๆเลยนะครับการส่งข้อมูลก่อนเลยนะครับเพียงแค่ร้องแคปอันนี้นะครับแล้วก็ส่งมาที่เฟซบุ๊กพี่แมวขึ้นชื่อเฟซบุ๊กให้นะครับนี่ครับชินภัทรภูมิสาขานะครับนะเฟซจริงเลยนะครับก็จะมีเพื่อนในเฟซอยู่ประมาณ800กว่าคนก็ต้องลองแอดมาแล้วกันนะครับก็เฟซจริงนะครับก็ทักมาเลยนะครับก็แอดมาแล้วก็ทักมาเลยนะครับส่งข้อมูลมาได้เลยพี่แมวก็จะสุ่มดูว่าข้อมูลคนไหนถ้าข้อมูลคนไหนดีหรือโปรไฟล์อะไรดีอายุอะไรตามหลักเกณฑ์ที่พี่แมวต้องการนะพี่แมวก็จะทักกลับไปนะครับแน่นอนพี่แมวจะสร้างเป็นกลุ่มนะครับเพื่อให้พี่แมวจะหามาสัก50คนดีกว่านะครับพี่แมวก็จะเอามาสร้างห้องนะครับจะพี่แมวจะบอกว่าวันนี้มีสร้างห้องแล้วพี่แมวก็จะสร้างห้องประเทศอีกทีนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้ข้อมูลผ่านแล้วไงอะครับก็พี่แมวก็ต้องมาเทสอีกทีเรียกว่าคัดสรรจากนั้นพี่แมวก็จะพามาเรียกว่าพูดคุยกับคนในแคนนะครับอาจจะแบบว่าปรึกษาพี่จีน่าก่อนว่าคนเนี้ยมันมีอาดามาออกแคนแว้นแคนบ่อยหรือเปล่าอยากเข้าแคนซีจีหวังอะไรหรือเปล่าอะไรพี่แมวก็จะถามพี่แมวเป็นคนที่รับคนเข้าแคนได้โคตรยากครับแบบพี่แมวคือแบบโหดจริงครับเรื่องกดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ส่งข้อมูลมาได้นะครับก็พี่แมวก็จะไล่ตอบให้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ตอบกลับก็อย่าเสียใจนะครับก็รู้อยู่นะครับว่าถ้าข้อมูลตัวเองไม่ครบพี่แมวก็จะไม่ตอบกลับพี่แมวอาจจะอ่านเฉยหรือว่าจะไม่อ่านเลยพี่แมวอาจจะดูข้อมูลคร่าวๆจากโปรไฟล์เฟซลูกตัวการ์ตูนเนี่ยไม่ต้องมานะครับพี่แมวไม่รับนะครับโปรไฟล์ลูกการ์ตูนนะพี่แมวอยากได้คนที่มีตัวตนจริงๆนะครับแบบว่าถึงจะเป็นตัวไก่หรือจะเป็นแบบพลัดผมจะเป็นพลัดบ้านใหม่แต่ก็ขอเป็นเฟซจริงนะครับเพื่อง่ายกับการติดต่อหรือการสมัครหรือการลงแข่งขันอะไรอย่างงี้นะครับก็ประมาณนี้นะขอลองไปพูดอากดย่อยๆอีกยิบย่อยกันดีกว่าท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้ทุกคนก็อยากถามว่าทำไมพี่แมวเป็นคนที่พูดเร็วนะครับต้องเรื่องกับว่าพี่แมวเป็นคนที่พูดเร็วนะครับแต่พี่แมวก็พยายามออกเสียงที่ชัดเจนนะครับไม่ได้แบบว่าพูดเร็วแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ก็จะพยายามพูดให้มันชัดค่อยชัดคำและช้าลงนะครับนะต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับเนาะคลิปนี้อาจจะเสียงดังหน่อยเนาะก็อ่านก็ได้ลดเสียงนิดนึงนะพี่แมวใช้ไมค์ในคอมพูดเอานะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสเข้าแคนนะครับจริงๆถ้าน้องๆไม่เทสไม่ผ่านสาขา1สาขาหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้แต่ถ้าจะมีเหตุผลนึงนะครับแน่นอนว่าสาขา1กับสาขา2ต่างกันก็คือสาขา1เนี่ยถ้าเป็นสตรีมเมอร์ในดีโมนะครับเนาะถือว่าแบบเปิดกล้องเปิดหน้าเลยนะครับก็สามารถทักเข้ามาหา Facebook พี่แมวได้โดยส่วนตัวนะครับแล้วก็ฝากผลงานว่าผมเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ใน Facebook นะผมเป็น Facebook Gaming Gear นะผมเป็นสตรีมเมอร์ในดีโมนะผมเป็นสตรีมเมอร์ใน YouTube นะครับก็ใครที่มีผลงานก็สามารถเข้ามาได้นะพี่แมวอาจจะพิจารณานิดนึงเพราะว่าแคมป์ CG เนี่ยอยากจะได้พวกสตรีมเมอร์หรือนักแคสเกมเพิ่มมากกว่านะครับเพราะถ้าเป็นนักแข่งบนตรงมือถือเนี่ยเล่นในคอมก็ไม่ได้ว่านะครับสาขา1ก็รับหมดนะครับแต่ถ้าเล่นในมือถือเนี่ยก็ถ้าใครแบบว่าอยากเป็นนักแข่งหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้าสาขา2ก็ได้นะครับ RCG ทําเดย์นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าสาขา1เพราะว่ายังไงก็มีสปอนเซอร์ให้จัดการแข่งขันทุกครั้งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็สาขา2ตอนนี้พี่เราไม่แน่ใจว่าแต่พี่อาร์มเขาบอกว่ามี30กว่าคนนะครับก็ขาดอีก20คนน้องก็สามารถไปรอเทสได้จากพี่แมวหรืออาจจะรอเทสจากพี่เต๋าได้นะครับก็สามารถติดตามแฟนเพจพี่เต๋า CGGG นะครับเกมมิ่งแล้วพี่เราจะแปะลิงก์เฟซลิงก์แฟนเพจของพี่เต๋าให้ข้างล่างนะครับแล้วก็จะทิ้งลิงก์ Nemo นะครับสำหรับของพี่เต๋าด้วยเพื่อน้องๆจะเผื่อน้องๆเข้าไปดูคลิปจริงๆแล้วถ้าน้องๆติดตามใน YouTube เนี่ยพี่เต๋าจะลงคลิปก่อนนะครับว่าขนาดนี้พี่เต๋ากำลังสตรีมใน Nemo น้องๆก็สามารถเข้าไปเทสได้นะครับก็เป็นการสร้างห้องพี่เต๋าขอบอกกฎก่อนเลยนะครับการเทสของพี่เต๋านะครับก็คือเพียงแค่น้องๆเล่นให้โดดเด่นก็คือแบบเล่นไม่ต้องแคมป์ไม่ต้องกลัวอะไรคือแบบลงมาไล่ฆ่าแม่งให้หมดครับพี่เต๋าจะไม่เอาบอกว่าใครได้ที่1ที่2พี่เต๋าเขาไม่เอานะพี่เต๋าจะดูแค่แบบว่าไอ้นี่มันทรงดีมันกล้าเล่นมันกล้าบวกมันกล้าเดินเกมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน้องๆไม่ต้องเก๊กว่าผมได้ที่1 5คิวอะไรเงี้ยต่อให้น้องๆ5ได้ค่า5คิวแต่ถ้าพี่เต๋ากดออกน้องๆก็ถ้ากับว่าน้องๆก็ไม่ได้อะไรนะครับน้องๆก็เพียงแค่เล่นให้มันโดดเด่นนะครับพี่เต๋าก็จะแบบว่าพยายามดูต้นเกมกลางเกมอะไรเงี้ยแต่อาจจะดูไม่จบเกมนะครับพี่เต๋าก็พยายามดูนะครับเพื่อเอาแบบว่าฝีมือจริงๆนะครับแน่นอนว่ามีสปอนเซอร์แน่นอนน้องๆไม่ต้องกลัวแบบโอ้พี่เข้า CG ผมได้อะไรครับผมได้แค่ชื่อเสียงหรือได้แบบว่าผมเป็นนักแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีนะครับถ้าน้องเล่นแบบว่าสะดุดตาหรือมีความสามารถแบบว่า
มาเปิดเผยฝีมือนะครับอาจจะไม่ได้เล่นเก่งมากอาจจะเก่งในบางคนก็ถนัดเก่งโซโล่เก่งดูโอเก่งทีมนะครับแต่เล่นในคอมก็ไม่ได้ใช่ว่าจะผิดนะครับก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะสำหรับสาขา1นะครับสาขา2พี่เต๋าก็ได้จะไปรับนะครับเล่นในคอมนะก็จะรับในโทรศัพท์ล้วนนะครับเพราะว่าแกเคยพิมพ์บอกว่าสาขา2จะพิมพ์ล้วนเน้นฝีมือเล่นในโทรศัพท์นะครับส่วนสาขาแรกก็จริงๆก็อาจจะพุ่งเน้นไปทางคณะของสตรีมเมอร์แต่ผู้เล่นธรรมดาก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพี่อยากจะรับผู้เล่นธรรมดาหรือเป็นผู้เล่นจากทางบ้านหรือคนติดตามอะไรมาเงี้ยก็แค่2คนนะครับคือจะเปิดเทปแค่วันอาทิตย์ก็คือจบเลยนะครับสำหรับสร้างห้อง2รอบนะครับก็ไปชี้แจงอีกทีนึงนะครับใครข้อมูลครบตามนี้ก็สามารถเข้ามาส่งรายละเอียดใน Facebook พี่เมียพี่เมียจะแปะลิงก์ Facebook ให้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเฟซให้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปแอดเฟซติดต่อได้นะพี่เมียตอบกลับหรือไม่ตอบกลับแต่ก็อย่าไปเสียใจนะครับพี่เมียก็พยายามคัดให้เต็มที่แล้วแน่นอนว่าคนเนี่ยสนใจค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะนะครับแน่นอนว่าน้องๆมีฝีมือพี่เมียอยากจะพาให้ไปเทสสาขา2กับพี่เต๋าก็ได้นะครับถึงจะไม่เข้าสาขา1เนาะก็สำหรับใครที่เป็นสตรีมเมอร์นะครับก็ฝากหน่อยนะครับก็สามารถมาโชว์ผลงานได้ว่าผมเนี่ยเป็นคนสตรีมผมชอบสตรีมมากแต่ผมกำลังหาแคนหรือหานู่นหานี่นะครับก็สามารถเข้าไปอยู่ในครอบครัวของ CG ได้นะครับก็ไม่ได้รับเยอะนะครับก็อาจจะรับแค่คน2คนเพราะพี่เมียเป็นคนที่รับคนเข้าแคนได้โคตรยากนะครับตั้งแต่อยู่แคนมาพี่เมียรับแค่พี่บอล BM ไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์แล้วของนีโม่นะครับแค่คนเดียวเองนะครับตั้งแต่เทสมานะครับก็แล้วก็เพื่อนพี่เมียอีก2คนนะครับก็เป็นคนที่ปีฝีพี่เมียก็จะให้มันส่งแข่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่จากพี่เมียนะครับก็มาดูคลิปหน้าคลิปใหม่จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแคน CG หรือเกี่ยวกับอะไรใน Free Fire ก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย